ด็อกเตอร์สเตรนจ์กากนะครับถ้าเกิดใครฟังภาษาอังกฤษออกเนี่ยแนะนำให้ไปดูคลิปของเซนิกอเล็กนะครับเขาทำคลิปแยกไว้แล้ว,แล,วแล้วก็ขึ้น tier 4ของด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปแล้วนะครับเขาได้อธิบายว่าทำไมด็อกเตอร์สเตรนจ์ยูนิฟอร์มนี้มันถึงกากนะครับผมเขาใช้ว่า mid as ก็คือแบบแม่งโคตรที่จะแบบธรรมดาเลยแบบไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่รู้ว่าเจรีวิวอะไรเหมือนกันเพราะว่าจากที่ลองเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวมันไม่ได้มันไม่ได้ว้าวอะไรอะคือมันเฉยๆมากแล้วมันก ดาเมก็ไมไ่ได้ต่างจากยูเก่าเลยด้วยซ้ำแถมใน ABX, ABL ก็ไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยนะครับคะแนนยังไม่ต้องไปเทียบเลยกับแมกนีโตนี่คือสู้ไม่ได้แบบ100%นะครับผมเพราะฉะนั้นก็วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่าเป็น MVP ของอัปเดตนี้นะครับนั่นก็คือ Team Up Collection ถ้าเกิดจะให้อธิบายง่ายๆนะครับตัวของทีมอัพคอ l เล c ชันเนี่ยก็คือการที่เราจะสามารถบัฟแล้วก็ทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นได้ โดยตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับคือจะเป็นแค่ตัวละครเฉพาะกลุ่มนะครับและบัฟเหล่านั้นจะส่งผลต่อตัวละครนั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวละครนั้นเนี่ยจะสามารถเอาบัฟไปใช้ได้กับทุกโหมดในเกมเลยนะครับก็คือเหมือนกับการ์ดกับดาบที่ส่งผลกับทุกโหมดในเกมแต่ว่าไอ้บัฟพวกนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อแค่ตัวละครนั้นๆเท่านั้นนะครับผมซึ่งทีมตอนนี้เนี่ยมีอยู่3ทีมด้วยกันคือ senator s i x มิดไนท์ s ันแล้วก็ตัวของ Xforce นะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายบัฟที่ผมมีก่อนนะครับแล้วค่อยไปอธิบายว่าการที่เราจะหาบัฟมาเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับโดยแต่ละทีมนะครับบัฟมันจะไม่ส่งผลให้กับทีมอื่นๆนะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดผมอัพทีม X Force เนี่ยทีม X Force ก็จะอยู่แค่กับทีม Xforce คือบัฟก็จะส่งผลแค่กับทีม X Force นะครับจะไม่ไปส่งผลกับทีมซิตเซอร์เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะครับอย่างของซิตเอร์เนี่ยนะครับ บัฟผมเป็นบัฟเลเวลสิบสองซึ่งมันสามารถไปได้สูงสุดถึงเลเวลสิบแปดนะครับผมซึ่งเราสามารถกดดูได้ด้วยว่าบัฟเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับกดตรงรูปเครื่องหมายคําถามนะครับผมถ้าเกิดบัฟเลเวลสิบแปดเนี่ยมันจะให้โจมตีทั้งหมดเราสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เจาะอ,อีกสิบเปอร์เซ็นตะครับถ้าเกิดเป็นเวลหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มที่โจมตีหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเราสามารถกดดูได้ด้วยนะว่าเราจะสามารถอัพพลายให้ตัวละครตัวไหนได้บ้างงออย่าในขง แก๊งเซิเตอร์ซิกเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม3จุดข้างรีซาร์ดได้นะครับมันก็จะขึ้นตัวละครที่บัฟสามารถส่งผลต่อตัวละครเหล่านี้ได้ซึ่งนะครับนอกจากบัฟที่มีเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มเจาะเนี่ยมันยังจะมีบัฟย่อยๆอีกนะครับนั่นก็คือบัฟเลเวล1ถึงเลเวล10นะครับซึ่งบัฟของเลเวล1ถึงเลเวล10เนี่ยมันก็จะมีแตกต่างก,กันไปในแต่ละเลเวลนะครับอย่างเช่นตัวของเลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีให้เลือกนะครับว่าเราอยากได้อนไรเราก็สามารถเลือกได้แค่หน,น,นึ่งอัน ผมอยากไดเ้เพิ่ม physical defense มากกว่านะครับก็เลยกดเอาเป็น physical defense ไปเราสามารถอัปเกรดได้น้วยนะซึ่งอาการอัปเกรดเนี่ยเราต้องใช้ทองนะคผมเราสามารถอัปเกรดได้สูงถึง Level 10นะครับแต่ก็จะใช้ทองประมาณ4ีล้านถึง5ล้านนะครับผมแล้วก็เลเวล2เนี่ยจะเป็นไม่สนลบรลีกกับเพิ่มหลบหลีกนะครับคือมันจะแตกต่างกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละทีมนะครับซึ่งบัฟที่น่าสนใจที่ผมสามารถมองเห็นได้หรือว่าสามารถดูได้เนี่ยก็คือ,อมีบัฟ เช่นเพิ่มดาเมจต่อไวร้ายนะครับหรือว่าอย่างอ่ะอันนี้เพิ่มดาเมจต่อเอเลี่ยนนะครับผมอันที่4นะครับผมอ่ะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มต้านทานไฟอะไรอย่างเงี้ยเอามารับดาเมจจินเกวหรือเมฟิสโตในการลงบอลลีเจนนะครับแต่ถ้าเกิดอันท้ายๆเนี่ยก็จะมีอันที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจนะครับนั่นคือแบบเช่นการเพิ่มโจมตีพลังงานเพิ่มโจมตีทั้งหมดนะครับหรือว่าเพิ่มดาเมจธาตุทั้งหมดนะครับอย่างอันที่9เนี่ยก็จะมีเพิ่มดาเมจที่เป็นเอลิเมนต์ดาเมจนะครับเอลิเมนทัลดาเมจหรือว่าดาเมจธาาตตุ่่งๆเชน ดาเมจไฟดาเมจความเย็นหรือว่าดาเมจสายฟ้านะครับผมอย่างเลเวลแปนี่ก็มีเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มป้องกันแล้วก็ได้รับดาเมจเพีสเบาลงซึ่งมันเป็นออปชันหรือว่าเป็นบัฟที่เราต้องการหรือว่าถ้าเกิดเราได้เพิ่มมาก็จะดีมากๆในหลายๆเกมโหมดนะครับเช่นแบบทั้ง PVP PVE เองก็ตามนะครับมันช่วยหมดเลยนะครับผมคือหลักๆเนี่ยการทําให้เลเวลพวกนี้ตันเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นมากๆนะครับเช่น ได้ทั้งโจมตีได้ทั้งเจาะเพิ่มแถมยังได้บัฟที่แบบมันค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกมากๆเช่นอการเพิ่มดาเมจไฟการเพิ่มดาเมจธาตุการตีบอสแรงขึ้นตีเอเลี่ยนแรงขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยเลเวลสี่เนี่ยผมอัพตีเอเลี่ยนแรงขึ้นไปจนถึงเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือสูงสุดเลยนะครับหรือว่าอาจจะมีเพิ่มหลบลีกเพิ่มไม่สนหลบลีกนะครับเครื่องหลักเนี่ยบัฟมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นเอ่อถึงเลเวลสิบแปดกับฝั่งที่ถึงเลเว เดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่าการที่เราจะทำให้บัฟเราตันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่เราจะทำให้บัฟเลเวลเอ่อหนึ่งถึงสิบตันเนี่ยเราต้องทำเครดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเครดเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่การให้ขึ้นเทียรสามตัวละครนี้ตัวละครนั้นหรือว่าการอัพยูนิฟอร์มนะครับการที่เราจะเอ่อมียูนิฟอร์มระดับเทพเจ้ากี่ตัวกี่ตัวซึ่ง ตัวละครเหล่านั้นที่เราต้องขึ้นชิลลาสามหรือต้องอัพยูนิฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ตัวละครที่อยู่ในเงื่อนไขทีมนันนะครับเช่นอย่างของซินิสเตอร์ซิกเนี่ยผมก็ต้องอัพยูนิฟอร์มตามตามที่มันกำหนดนะครับให้เป็นเรจนเดอรี่ซึ่งเห็นไหมว่าผมยังมีไม่ครบนะครับซึ่งถ้าเกิดผมมีครบเนี่ยมันก็จะปลดล็อกนะผมก็สามารถเลือกบัฟได้แล้วก็สามารถอัพเลเวลบัฟได้จนถึงเลเวล10นะครับซึ่งบอกเลยว่าเงื่อนไขที่มันให้มาก็ค่อนข้างโหดนะครับอย่างของทีม Force เยล3ยนเลยนะครด เรื่อนไขอัพยูนิฟอร์มของบูฟเฟอรียนอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับของเมทายซันนะครับมันจะมีตั้งแต่แบบอัพยูนิฟอร์มเห็นไหมอันนี้คือเลเวลเนะครับอัพยูนิฟอร์มผมก็ยังมีไม่ครบนะครับหรือว่าขึ้นเทียร์สหรือเอาเวคเกนตัวละครดังกล่าวหรือว่าอย่างเลเวลเก้าก็จะเป็น up อ,อัพเอ่อยูนิฟอร์มขึ้นเป็นระดับเทพาเจ้านะครับซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่ว่าต้องการกี่ตัวนะครับอย่างเลเวลเก้าเนี่ยต้องการยูนิฟอร์มเป็นระดับเทพาเจ้า21ตัวนะครับ ส่วนเลวสิบเนี่ยต้องให้เราขึ้นเทียสี่เลยนะต้องเป็นเทียสี่นะครับเทียสี่สองตัวนะครับไหนดูซิว่าของซินิเตอร์ิกเป็นเทียสี่สองตัวเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมอาจจะต้องทําเวนอกเทียสี่บอกเลยว่าเงื่อนไขมันโหดมากนะครับแต่ว่าปรับที่เราได้ตอบแทนกลับมาเนี่ยก็อาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วแต่หลายคนจะมองนะครับซึ่งสำหรับผมอะผมมองว่าคุ้มนะครับผมซึ่งนอกจากเราจะได้ปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะยังได้โทเค็นด้วยนะครับอย่างดู ได้ที่เลเวลเจ็ดเห็นปะเลเวลเจ็ดถ้าเกิดผมทำคอมพลีทแล้วเนี่ยนอกจากผมจะได้บัฟพิเศษของมันเองเอี่ยงผมยังจะได้โทเค็นเลเวลเอ่อสิบห้านะครับไม่ใช่โทเค็นเลเวลสิบห้าโทเค็นสิบห้าอันซึ่งโทเค็นสิบห้าอันเนี่ยเราจะสามารถเอามากดอัปเกรดบัฟทางสายได้ก็คือเป็นบัฟที่สามารถไปที่จะได้สูงสุดถึงเลเวลสิบแปดนะครับซึ่งการอัปเกรดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและโอกาส Success หรือว่าโอกาสที่เราจะกดติดเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งผมคิดว่าอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็น12.5%นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากการที่ว่าอันแรกๆเนี่ยโอกาสติดมันจะสูงนะครับจาก100ไป90 90 95 80อะไรอย่างงี้นะครับผมอย่างดูของเอ็กฟอร์สนะครับผมผมจะใช้โทเค็นแค่34และโอกาสติดจะมี55%นะครับผมแต่อย่างของซ i นเตอร์ซิเนี่ยผมอัพไปมากกว่าครึ่งแหละนะครับมันจะใช้โทเค็นเพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสติดก็จะน้อยลงนะครับ ซึ่งเวลาเราอัปเกรดปั๊บเนี่ยเราจะได้โทเค็นเพิ่มด้วนะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ดูนะครับผมสมมติผมอัปเกรดเอ่อไม่สนลบหลีกใช่ไหมผมอยากจะอัปเกรดยังไงวะกดบวกนะแล้วกดอัปเกรดเดี๋ยวผมจะอัปเกรดแค่เลเวลเดียวแล้วกันนะครับอ่ะอ๋อมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้โทเค็นวะอ่ะเห็นไหมมันได้โทเค็นนะครับคือมันได้โทเค็นไม่เยอะหรอกในการอัปเกรดแต่ว่ามันก็ยังถือว่ามันได้โทเค็นนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราอัพถึงเลเวลสิบเนี่ยมันจะได้มาแบบปรรระะมมมมาาโทเคคนนนนนัััั้้งงออีผยไ่่่ิบแตว วิธีการที่เราจะได้โทเค็นอ่ะคือเราต้องทำเควสไปเรื่อยนะครับแล้วก็เราจะต้องอัปเกรดตัวของบัฟที่เป็นบัฟที่มี10บเลเวลอะหนึ่งถึงสิอะซึ่งเราเลือกที่จะไม่อัปเกรดก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถเลือกที่จะอัปเกรดได้แล้วแต่ว่าเราอยากได้บัฟอะไรถ้าเกิดเราไม่อยากได้บัฟต้านทานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปอัปเกรดมันแต่ถ้าเกิดเราอยากได้บัฟแบบไม่สลบลีเพิ่มดาเมจต่อบอสเพิ่มดาเมจธาตุอะไรเงี้ยเราก็ไปสามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วเราสามารถหาโทเค็นได้มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คืืออววิิิิิธธีีีเเเตตตมมมแแ่หรรการใช้งน,นจะ2แบบ แบบแรกคือการใช้แพ็คนะครับแพ็คที่เราสามารถซื้อได้ตามร้านค้านี่ก็สลหรับสายเติมนะครับผมแต่ว่ามันมีนอกจากนั้นอีกนะครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะนี่นะครับเราสามารถซื้อแบบใช้เพชรได้นะครับผมซึ่งเพชรเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่75เพชรนะครับ75เพชรจะได้5โทเค็นนะครับและมันจะจํากัดการซื้อของเรารายสัปดาห์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสายฟรีกับสายเพชรน้อยเนี่ยอาจจะต้องอดทนนิดนึงถ้าเกิดอยากได้โทเค็นผมบอกเลยว่า โทเคนที่มันสามารถให้ฟรีจากการทำเควสมันมีจำกัดนะครับเพราะว่าเราสามารถได้โทเคนมันเป็นโทเคนแค่มันเป็นโทเคนตามเควสอะโทเคนที่เราสามารถได้อะมันจะเป็นแค่วันทามรีวอร์ดนะครับหรือว่าเราสามารถได้แค่ครั้งเดียวเราสามารถได้แค่ครั้งเดียวแล้วเราไม่สามารถได้อีกเลยคือสมมติเราทำเควส 1- หนึ่งถึงสิบเสร็จแล้วอะเราไปอัพยูนิฟอร์มเราขึ้นเคียสี่เราทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอะ เราไม่สามารถหาโทเค็นได้อีกแล้วพอเราอัพทุกเลเวลตันเราทำเคสฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวาเสร็จหมดแล้วเนี่ยหนึ่งถึงสิเสร็จหมดแล้วอัพเลเวลตันหมดแล้ว,ลวเราไม่สามารถหาโทเค็นเพิ่มได้แล้วนะครับเราต้องซื้อด้วยเพชรอย่างเดียวหรือไม่ก็เติมแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีวิธีการหาโทเค็นเพิ่มนะครับถ้าเกิดแบบมีทีมใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยอืมแต่ว่านั่นแหละนะครับ บอกเลยว่ามันโหดมากนะครับเงื่อนไขคือโหดมากแล้วก็การหาโทเค็นก็โหดมากนะครับคือหลักๆคือผมยังไม่มียูนิฟอร์มทุกยูนิฟอร์มเลยด้วยซ้ำผมต้องไปไล่ซื้อยูนิฟอร์มเก่าๆแล้วก็อัพยูนิฟอร์มให้เป็นเทว้าหรือว่าจะต้องยอมจำใจขึ้นเทียสีเวน้อขึ้นเทียสีด็อกเตอร์สเตรนทั้างที่ผมไม่ได้อยากทำแต่ว่าผมคิดว่าบัฟมันโหดเกินกว่าที่เราเราจะมองข้ามได้นะครับสำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยอาจจะต้องออค่อยๆทำไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้รีบเราไม่ได้อะไรเงี้ย มันก็ไม่จําเป็นต้องทาแต่ถ้าเกิดสําหรับผมเป็นสาย A B X เป็นสายที่ต้องแข่งขันนะครับผมว่าผมจาเป็นต้องทานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีบอาจจะไม่ได้เป็นเมาแพ็คแบบรีบทําให้มันเสร็จอาจจะค่อยๆทําไปนะครับจะมีเติมบ้าง Black Fire จะมีแพ็คที่มันคุ้มกว่านี้มานะครับประโยชน์ที่ผมมองเห็นของตัว Team Up Collection เนี่ยผมมองว่ามันเกินกว่าที่จะมองค้ามได้จริงๆนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเอ่อผมจะขอยกตัวอย่างกรณีของ Black Panther กับ Moon Knight นะครับ Moon Knight เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้เลยว่า ก้าวขาออกไปจากเมตาขานึงแล้วนะครับเป็นตัวที่แบบแทบจะตกเมตาอยู่แล้วนะครับแล้วพอรัก c k n t นเอมาเนี่ยมันแทบจะการันตีเลยว่ามูลไนนี่คือจะถูก b l ก c ร็คแ t นเแบบชาร์จแน่นอนก็คือไม่สามารถอยู่ในเมตาได้ถ้าเกิดรักแร็คแันเทมันยังอยู่นะครับแต่การเป็นว่าการที่มีทีมอัพคอลเลคชั่นของเมดไนซ์เนี่ยทำให้ว่ามันเป็นเหมือนการช่วยชีวิตมูไนในทางอ้อมเลยนะครับเพราะว่ารัก็คแันเทอเนี่ยแน่นอนมันลงบอสกับลงดอมมูเก่งกว่ามูลไนแบบมากๆนะครับแต่ว่าใน ABS เนี่ยมันเก่งกว แล้วก็ได้โจมตีเพิ่มอีก40อนะครับอันนี้คือผมพูดถึงในกรณีที่เราทำเควสทุกอ,อย่างเสร็จหมดแล้วนะจะได้โจมตีมาอีก40จอะอีก10นะครับแล้วก็ยังไม่นับบัฟต,ต่างๆพวกนี้อีกเช่นแบบเพิ่มดาเมจต่อบอสเพิ่มดาเมจต่อเอเลี่ยนนะครับเพิ่มโจมตีกายภาพเพิ่มไม่สลบลีกเพิ่ม HP เพิ่มดีฟเฟนต่างๆเนี่ยคุณคิดว่าแบ็คแพนเทอร์จะสู้บัฟเหล่านี้ไหวไหมครับคุณคิดว่ามูนไลท์มันจะถูกดึงฉกถูกชกชีวิตกลับมาให ต้องคิดดูนะครับในระดับเทียสี่เนี่ย Moon Knight มูนไนท์มีเจาะสามสิบอร์เซ็นตแต่แบล็ k แพนเทอรไม่มีนะครับที่ผมยกตัวอย่างเจาะสาเอร์เนี่ยเพราะว่าอย่างการ์ดผมมันมีเจาะอีสาใช่ไหมล่ะถ้าเกิดทำเควส์เสร็จจะมีเจาะสามสิบห้านะครับสำหรับแค่มูนไนท์แล้วไม่ใช่แค่มูนไนท์ะครับโกสไรเดอร์เบลดด็อกเตอร์สเตรนท์ไอลอนฟิทหรือว่าตัวอื่นๆเหล่านี้เนี่ยก็ที่ได้เจาะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับว่าดูว่ามันจะเกงกแบมัวอื่นแค่ล้ว แต่ว่าการเป็นวัตถุลมมันก็ถูกเหมือนดึงให้มันเก่งขึ้นขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าใช่ไหมวูฟฟี่เหมือนกันนะวูฟฟีนเนี่ยจะได้บัฟส่วนมากจากการที่แบบได้เลือดได้ป้องกันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเจาะกับโจมตีเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลแต่ว่าส่งผลไม่มากเท่าแบบเลือดหรือว่าการได้รับเพียส,ส์เมต์ดาวลงนะครับเหมือนกันกับตัวของซินิชัลเซกนะครับผมพูดตามตรงเลยว่าผมมาชอบด็อกออกมากคือด็อกออกเป็นตัวที่ผมเล่นแบบบ่อยมากแต่ว่าผมก็เป็นกังวลว่าเมื่อไหร่จะถูกแทนที่ด้วยวายไลท์แดงตัวอื่นในเมััันน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 เกกก่่่่่่่งงงมมาาาาาาๆใ็จรรริแแแแแตตวววคคคคะะสสูุดดททีไ้้้้ืืออ17 16ลลลบห บิลที่คนป้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงก่อนหน้าที่จะมีทีมอัปอลเลชันมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเควสหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยดอรผมเชื่อว่าดอกออกจะไหนมันก็ไปถึง18ล้านแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยทำให้ตัวอื่นในอนาคตที่จะมาอยู่ในเกมหรือว่าตัวที่จะได้เทียรสีเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่านอกจากตัวที่อยู่ในเมตาอยู่แล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นนะครับตัวอื่นเนี่ยที่อาจจะได้รับการอัปเกรดเนี่ยมันยังจะเก่งขึ้นไม่อีกนะครับผมหมายถึงอะไรผมหมายถึงว่า แล้วมันได้อัปเกรดได้เทียร์สีได้ยูนิฟอร์มใหม่เดี๋ยมันจะน่ากลัวกว่าตัวที่ไม่มีทีมอัปคอลเลคชันมากๆเลยนะครับแล้วแล้ตัวที่มันไม่มีทีมอัปคอลเลคชันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเสียเปรียบมากๆคือมันจะต้องเก่งมากๆจนสามารถทำให้อยู่ในเลเวลเดียวกันหรือว่าอยู่เหนือเลเวลตัวที่มันสามารถพึ่งบัฟจากทีมอัปคอลเลคชันได้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีมอัปคอลเลคชันเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากสำหรับตัวละครแบบที่อยู่ในเนื้อขายตอนนั้นแหละเป็นเออจะมสแ้วนอะไรเดียรถกส ถูกดึงกลับมาใช้ได้นะครับอย่างแบบบางคนปั้นแบ็คแพนเทอร์ไปแล้วก็เอา้ากูมีมูนไนอ,อยู่แล้วแต่แบ็คแบ็คแพนเทอร์มันเก่งกว่าใช่ไหมเอา้าแต่ว่ามีทีมอัพคอลเลคลชั่นมาเอา้ามูนไนก็กลับมาเก่งกว่าแบ็คแพนเทอร์อีกแล้วโมงที่ผมพูดไหมครับคืออาจจะเบอื่อๆเราอ,อาจจะคลิปตอนหกโมงเช้าหลังจากไม่ได้นอนมาสามสี่ห้าชั่วโมงแต่ว่านั่นแหละกูพูดแรงกูเนี่ยแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับ